สวัสดีครับพบกับผมคุยนะครับประจำทาง channel YouTube คุยเรื่องพยากรณ์และทางห้องแลกเปลี่ยนรู้สารเรื่องพยากรณ์นะครับเจอกันเป็นประจำทุกวัน 7:00 น.นะครับมาเป็นเสื้อตัวเดิมอีกแล้วตัวเมื่อวานนะครับเพราะเป็นการอัดคลิปทิ้งไว้นะเพราะว่าช่วงนี้คุยกำลังเดินทางไปสอนเรื่องเลขพยากรณ์ที่กรุงเทพมหานครครับสอนปีละครั้งนะครับใครสนใจก็วันที่ออกเนี่ยวันที่11แล้วนะครับผมวันที่12นะผมจะขึ้นสอนนะครับน่าจะทันนะยังทันอยู่โทรมาหลังไม่ได้นะครับโอเควันนี้เป็นเลขกลุ่มที่น่าจะเป็นกลุ่มสายเบอร์มงคลนะ6155อันนี้เนียบเลยวันนี้สายเนียบเลย6155ครับกูตั้งชื่อว่าทางเพื่อเป้าไม่ใช่ลำดับให้ดีที่สุดลำดับให้ดีที่สุดอ่านข้ามสคริปต์ไปนะครับลำดับให้ดีที่สุดนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันครับผมกลุ่มเลขวันนี้นะครับเป็นกลุ่มเลขที่ประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะที่ไม่ซ้ำกันเลยก็มี6116 1551แล้วก็55นะครับผมหรือใครอยากจะดูเลขกลุ่ม3ตัวก็ไปดูที่กลุ่ม615 516แล้วก็155551นะครับทั้งคู่และ3ตัวทำไว้เหมือนเดิมก็คือถ้าอยากขยายความของเลขกลุ่ม4ตัวว่ามันมายังไงมาจากไหนก็กลับไปดูที่ช่องได้นะครับโอเค6155นะครับลำดับให้ดีที่สุดแน่นอนพอพูดถึงเรื่องนี้ก็หมายถึงวิธีคิดของเขาเป็นลำดับเป็นขั้นตอนดีมากๆนะเราพูดถึง4ตัวท้ายก่อนละกันคนลงท้ายเลข5ครับส่วนใหญ่แล้วคนลงท้ายเลข5มักจะบอกว่านี่คือเลขสตินะสติปิดท้ายแต่เราคุยแล้วเลข5คือเลขที่มีแนวทางไปสู่การมีสติได้ง่ายแต่ไม่ใช่เลขสติคือไม่ใช่สติไม่ใช่ตัวสติมีเลขที่เป็นแนวทางเป็นเลขที่ท้อนแนวทางไปสู่การเกิดสติได้ง่ายเพราะอะไรเพราะ1เขาเป็นคนที่เรียกว่าพิจารณาทุกอย่างที่เข้ามาอยู่ตลอดเวลาคือไม่รู้อะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเคยเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์พอมันเข้ามาเขาจะฉุกคิดตลอดว่าแต่ทำไมถึงมีเหตุนี้เกิดขึ้นนะจะเป็นคนประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็เขามักจะศึกษาทุกอย่างก่อนเสมอไม่มีแบบเคยศึกษาแล้วเคยคือถ้าเคยศึกษาแล้วเนี่ยเขาจะศึกษาว่าทำไมเราต้องมาศึกษาเพิ่มทำไมเราต้องมาอย่างนี้เพิ่มมันจะมีลำดับขั้นตอนว่าจะต้องคิดยังไงอยู่ตลอดเวลานึกภาพออกใช่ไหมครับคนแบบนี้ก็เลยทำให้เป็นคนที่ค่อนข้างจะตัดสินใจอะไรช้านิดนึงนะครับในมุมมองของเลขส่วนใหญ่เลขของ5มันจะเป็นเลขความพิจารณาอยู่แล้วมันก็จะช้านิดนึงข้อด้อยมันนะอีกข้อนึงก็คือถ้าเกิดว่าเรื่องนั้นพิจารณาไปแล้วแล้วต้องมาพิจารณาซ้ำอ่ะคุณลองคิดดูว่าเขาจะแบบเป็นคนหนักแน่นแค่ไหนคือพิจารณาสิ่งที่รู้สึกว่าเอ้ยมันนั่นอยู่แล้วแล้วคราวเนี้ยใครจะมาเปลี่ยนแปลงความคิดเขาอ่ะมันจะไม่ค่อยได้ละเพราะเขาคิดว่าเนี่ยขนาดเรื่องนี้ผมยังซ้ำเลยนะคุณจะเปลี่ยนแนวคิดของเรื่องที่ผมเคยคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณจะทำยังไงคุณต้องหาเหตุผลมาหัวแข็งครับ ผลก็คือเป็นคนค่อนข้างจะหัวแข็งนะในด้านด้อยนะก็ลองพิจารณาดูแล้วทีเด็ดก็คือมันมีเลขซ้ำในตำแหน่งแนวคิดคือเลข5อีกนอกจากจะเป็นคนที่พิจารณาทุกอย่างยังทำทุกอย่างเป็นขั้นตอนด้วยช้าเข้าไปอีกทีนี้แต่ข้อดีก็คือทำอะไรมันต้องชัวเมื่อไหร่ที่คน55นะท้ายตัดสินใจทำเรื่องอะไรแล้วนั่นแทบจะไม่พลาดเลยเพราะมันต้องตัดสินใจจากการพิจารณาซ้ำ2รอบ3รอบ4รอบ5รอบอยู่ตลอดเวลานึกออกใช่ไหมครับคนนั้นเขาจะเช็คดีตลอดเหมาะกับคนที่ต้องการแบบพวกนักลงนักเรียนที่ต้องอ่านหนังสือซ้ำๆเพื่อให้ชัวร์เพื่อเอาไปตอบคำข้อสอบถูกไหมหรือว่างานที่มันจะต้องอาศัยความละเอียดมากๆอาศัยเนื้อหาเยอะๆต้องทำซ้ำๆอีกเนี่ยก็ต้องทำซ้ำเรื่อยๆนะครับงานแบบเนี้ยเหมาะแต่ถ้าเป็นงานที่พลิกแพงสถานการณ์ขึ้นลงๆเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นตลอดเวลาโลกมันเปลี่ยนเราต้องไปตามโลกนะไม่เหมาะ บอกเลยไม่เหมาะนะครับแต่ก็ถามว่าคิดได้ไหมเปลี่ยนแปลงตามลงได้แต่ต้องมีเหตุที่ดีและเข้าใจได้เขาถึงจะทำนะครับอันนี้คือ55ทายตำแหน่งต่อมานะครับถ่ายทอดแบบชัดเจนมีความตรงไปตรงมาคิดพิจารณามาขนาดนี้แล้วจะถ่ายทอดให้ใครฟังเรื่องนี้คือเป็นคนที่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดออกไปได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนเก่งถ่ายทอดเก่งเหมาะมากกับพวกนักวิชาการ นักเรียนก็ได้ที่อยากจะครูให้ไปพรีเซนต์โอ้โหทำการบ้านมาอย่างดีออกไปถึงหน้าชั้นที่เตรียมพรีเซนต์มาทำได้เป๊ะๆโอ้นี่คุณครูชอบ ลักษณะประมาณนี้มีความน่าเชื่อถือสูงในการตัดสินใจนะครับแต่ทีเด็ดของเขามันอยู่ตรงนี้มันอยู่วิธีการทำงานเป็นเลข6ทุกสิ่งที่เขาทำมันต้องดีที่สุดเป็นยอดนักพรีเซนเทชันเลย
มันต้องดีที่สุดเพราะนั้นผมว่าไม่มีพลาดนอกจากจะไม่มีพลาดแล้วสิ่งที่คุณจะได้สมมติคุณให้งานเด็กคนนี้ไปสมมติเขาเป็นลูกน้องคุณนะคุณจะได้ตามที่ในหัวคุณเลยหัวหน้าต้องการยังไงหัวหน้าต้องการแบบไหนหัวหน้าจะเอาอะไรเขาจะเป็นคนเยอะกว่าหัวหน้าด้วยซ้ำรู้สึกผมนะหัวหน้าจะรู้สึกแบบฉันให้ไป10นี่ตอบมา20เลยจะยังไงเราอาจจะชอบเขาก็ได้เพราะว่าเขามีความแบบเราแบบรู้สึกว่ามั่นใจว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ทำไม่พลาดแน่ๆมันส่งผลให้คนเนี้ยคนที่มี6-5ส่วนใหญ่เราจะแบบเรื่องของเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งมันจะดีเพราะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะชอบผู้ใหญ่ชอบคนที่ทำงานตามที่เขาสั่งเป็นหลักอยู่ละสังคมไทยนะแต่จริงๆที่อื่นก็เป็นได้นะเพราะว่าทำยังไงก็ได้อย่างนั้นอะไรประมาณนั้นอ่ะเพราะนั้นคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะละเอียดแต่ข้อด้อยอย่างที่บอกไปมันเป็นคนที่บางทีก็กรอบเยอะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างงู้นเป็นคนเรื่องเยอะคนอาจจะไม่ชอบก็ได้หรือบางทีก็อาจจะช้าไปเพราะบางอย่างมันต้องพลิกแพงคนอาจจะพลิกแพงได้ช้าเงี้ยมันก็แล้วแต่สไตล์คนนะครับอันนี้คือส่วนไทยอ่ะส่วนหน้าบุคลิกหล่อสวยดูดีแต่งตัวดีเงียบแต่ว่ามันเงียบไงมันอาจจะไม่ใช่สายแฟชั่นแต่มันคือสายเงียบสายนิ่งสายเงียบสายเรียบไปเลย ถึงจะขึ้นหน้าด้วย61ที่ดูดีดูเด่นสง่าแต่งตัวดีก็ตามแต่มันเป็นสายเหมือนเราเหมือนผู้ชายใส่สูทอะแต่ใส่อย่างอื่นก็ไม่ค่อยได้ชอบติดใส่สูทยังไงก็ใส่สูทผมเป็นคนติดซีรีส์ฝรั่งอะมันจะมีอยู่ซีรีส์หนึ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือ The Umbrella Academy นะครับก็มีน้องคนหนึ่งอะเป็นนักแสดงที่แสดงเป็นแบบเด็กตลอดกาลอะเขาจะใส่สูทตลอดทั้งกูรู้สึกว่ามันแปลกๆมาแล้วมันจะสูทตลอดเวลาจะฉากไหนคุณก็สูทอ่ะใส่สูทตลอดเวลาอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะใส่สูทต้องเนียบต้องดูดีเป็นคนมีระเบียบแบบนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะบุคลิกด้านหน้าประมาณนี้นะครับเรื่องต่อไปเรื่องการเงินค่อนข้างจะเป็นคนที่หาเงินได้ระดับที่ว่าล็อกเป้าอ่ะสมมติตอนเนี้ยเดือนเนี้ยต้องหาเงินได้แสนนึงคุณจะแสนหนึ่งคุณยังไม่ต่ำกว่านั้นอาจจะมีขึ้นมากแต่คุณจะไม่เกินนะเพราะคุณรู้สึกว่ามันจะเกินกำลังเกินลิมิตคือหาเงินนะตามเป้าไม่มีเกินคือจะเกินแบบคุณวิศวะรู้สึกว่าทุ่มพลังมันกับคือหาไม่ค่อยเก่งแต่ถ้าถามว่าให้เป้าอ่ะได้ตามเป้าแต่ข้อเด่นของกลุ่มเล็กนี่คือการบริหารจัดการในการใช้จ่ายโอ้ทุกเม็ดนี่รู้หมดออกไปเพราะอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบริหารจัดการเก่งมากนะครับเพราะนั้นการเงินเต็ม10นะบวกลบกันผมให้ 8.5 เช่นเดียวกันกับกลุ่มเมื่อวานให้เท่ากันแต่ว่าหาอาจจะไม่เก่งเท่าแต่บริหารจัดการเก่งมากนะครับเก่งมากๆก็คือเงินที่มีมันสามารถสะสมเก็บหอมรอมริบขึ้นไปได้นะครับวิธีการต่างกันแต่ถึงจะเปอร์เซ็นต์เท่ากันก็ตามแต่ความเหนื่อยในการหาผมมองว่า6-5ไม่เหนื่อยเท่าเลขพวกหาเงินเก่งๆนะนี่มันหาแบบหลายทางอันนี้คือทางเดียวจริงๆแต่ได้เน็ตๆมันเหมือนกับแบบว่าอ่ะมันมีเป้าอย่างนี้ก็ทำเท่านี้อะไรเงี้ยไม่เหนื่อยในการหาเท่าไหร่เอาไปใช้ชีวิตทำอย่างอื่นดีกว่าประมาณนี้นะครับนี่คือการเงินส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องของความรักอันนี้ก็พิจารณานะครับถ้าคุณชอบความมั่นคงยาวนานนะครับไม่ได้ชอบความหวือหวาแบบสวยหล่อดึงดูแบบนั้นอ่ะอันเนี้ยเข้าใจด้วยหลักเหตุและผลเป็นความรักแบบเหตุผลล้วนๆบางทีหน้าตาจะมีผลน้อยกว่าด้วยซ้ำกับเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยซ้ำคุณรู้สึกว่าต่อให้คู่ชีวิตคุณหรือว่าแฟนคุณเนี่ยไม่ได้สวยไม่ได้หล่อแต่เขาตอบโจทย์ด้านอื่นในชีวิตที่มันโอเคอะหน้าตาจะธรรมดาก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วมีผลต่อชีวิตในด้านอื่นๆด้วยเช่นดูแลกันอย่างดีมีลูกมีภรรยามีสามีที่อะช่วยกันในการทำมาหากินคุณก็อาจจะเลือกคนเนี้ยนะครับคือข้อแม้มันอาจจะเยอะนิดนึงครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเลือกแล้วก็ต้องใช่จริงๆถ้าไม่ใช่ก็ข้ามไปเลยเพราะนั้นวิธีการที่คนเลขเนี้ยจะมีคู่มันอาจจะดูยากนิดนึงว่ามันต้องพิจารณาใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้ามีได้หรือว่าผ่านจุดที่ว่าพิจารณาไปแล้วนั่นคือจบเลยอยู่ได้ยาวๆนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมของเลขกลุ่มนี้นะครับที่นำมาฝากกันในวันนี้น่าจะตอบโจทย์คนที่ขอมาไม่มากก็น้อยนะครับหรือถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามเข้ามาทางโพสต์ด้านล่างของ YouTube นะครับหรือว่าของเพจนะครับหรือใครสงสัยก็กดกริ๊งกางเข้ามานะครับทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ที่ทิ้งไว้ด้านหลังนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ